วันนี้จาก Forex 3D ฮะใบเตยแล้วก็แมนพร้อมพวกอีก6คนเข้านัดตรวจพยานหลักฐานในคดี Forex 3D เป็นครั้งที่2แล้วก็การเจอกันอีกครั้งหนึ่งในรอบ2เดือนของทั้งคู่ฮะจากการเจอกันครั้งล่าสุดก็คือก่อนหน้านี้ในเรือนจำก็จะเลือกแยกหญิงชายอยู่แล้วพยานครั้งแรก10กรกฎาคม66ที่ผ่านมาแมนได้เดินทางเข้าห้องไปพิจารณาไปก่อนแล้วก็ตามด้วยใบเตยที่เข้ามาในห้องไปที่หลังทั้งคู่ต้องยอมรับผอมแล้วก็คล้ำขึ้นนะฮะวันนี้ใบเตยยังร้องไห้อยู่ตลอดเวลานะฮะแล้วก็เอาทิชชู่เนี่ยซับน้ำตาอยู่ตลอดเวลาส่วนแมนก็คอยโอบใบเตยตลอดทั้งคู่นั่งข้างกันอยู่ในห้องพิจารณาคดีคุยกันแล้วก็กุมมือกันอยู่ตลอดเวลาแมนกับใบเตยจับมือแล้วก็พูดคุยกันกับน้องลุกก็คือน้องชายใบเตยจำได้ไหมครับผมก่อนที่ลุกก็ร้องไห้หลังจากจับมือแล้วพูดคุยกับใบเตยโดยใบเตยวันนี้เขาแถลงต่อศาลขอโอกาสออกไปทำงานทำหน้าที่แม่และดูแลลูกเพราะเพิ่งสูญเสียคนในครอบครัวและล่าสุดครับขอเลื่อนการพิจารณาคดีอีกครั้งหลังจากที่ทางด้านของดีเจแมนเนี่ยได้แถลงต่อศาลเช่นกันว่าตั้งแต่ถูกกล่าวหามา9เดือน140วันถูกคุมขังอย่างไร้ศักดิ์ศรีเสียชื่อเสียงจึงร้องขอความเป็นธรรมเพราะศาลเป็นที่พึ่งสุดท้ายฮะอีกท่านหนึ่งครับเดริลนะฮะเดริลยังนะครับก็คือสามีของซาร่าคาซิงนิกี้กินี่นะฮะได้เข้าห้องพิจารณาคดีไปพร้อมกับดีเจแมนนะครับโดยวันนี้นะครับซาร่าเนี่ยก็ได้มีการเดินทางไปที่ศาลนะครับพร้อมกับถือแฟ้มเอกสารและเหมือนช่วยเดริลเนี่ยดูในเรื่องของเอกสารด้วยนะฮะซาร่าได้ออกมาที่ห้องพิจารณาคดีนะฮะและเมื่อเข้าไปพูดคุยซาร่าก็เผยว่าทั้งเดริลใบเตยแล้วก็ดีเจแมนเนี่ยมาขอความเป็นธรรมว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีนี้นะฮะโดยวันนี้เนี่ยซาร่ามาทำหน้าที่ผู้ช่วยล่ามแล้วก็ผู้ช่วยทนายเพราะว่าเดริลเนี่ยอ่านภาษาไทยไม่ได้ครับรวมถึงฟังภาษาไทยได้แค่เล็กน้อยเท่านั้นนะครับและเนื่องจากเป็นภาษากฎหมายเนี่ยก็จึงกลัวว่าจะเข้าใจแล้วก็สื่อสารกันคลาดเคลื่อนครับผมได้เลยอย่างถ้าไม่มาออกรายการไม่โดนจับเนาะไม่เกี่ยวกับเราด้วยหรอไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับเราในออกรายการอื่นใช่ไหมถ้าไม่ออกรายการไม่โดนจับนะเขาตามจับไม่ได้มาตั้งนานอ้าวตำรวจดูตำรวจอยู่อะไรนะออกทีวีอยู่นี่รายการสดด้วยจริงเลยโดนเลยตามหนีมาตั้งกี่ปีอ่ะใช่ถูกต้องป่ะแค่อยากจะพิสูจน์ความรักกับเธอครับผมพิสูจน์ความรักเขาเนี่ยไปเลยจริงๆซึ่งหลังจากที่จำเลยได้แถลงเสร็จสิ้นนะมีบางช่วงที่ดีเจแมนและใบเตยเนี่ยพยักหน้าตั้งใจผู้พิพากษาฟังผู้พิพากษาพร้อมกันนั้นยังได้ยกมือเหมือนเป็นการขอบคุณก่อนที่ทั้งคู่เนี่ยจะสวมกอดกันแล้วก็จับมือโดยที่ใบเตยก็ร้องไห้สะอื้นออกมาอีกครั้งหนึ่งนอกจากนี้ในช่วงระหว่างการพักพิจารณาคดีบรรดาญาติของใบเตยแล้วก็แมนเนี่ยแล้วก็ลุกเนี่ยไปโอบกอดนะพูดคุยกับทั้งคู่มีบางช่วงบางตอนเนี่ยที่ใบเตยแล้วก็ลุกเนี่ยก็คือน้องเขาอะนะครับต่างอบกอดกันแล้วก็ร้องไห้กันชนดีเจแมนเนี่ยก็ร้องไห้ตามไปด้วยจากนั้นไม่นานทั้งคู่แล้วก็ญาติต่างยิ้มออกมาด้วยท่าทีผ่อนคลายคาดว่าได้มีการพูดคุยระบายความในใจกันจนเสร็จสิ้นนั่นแหละภายในครอบครัวแล้วก็มีกลุ่มเพื่อนในวงการบันเทิงของดีเจแมนแล้วก็ใบเตยเนี่ยเดินทางมาให้กำลังใจที่ด้านหน้าห้องพิจารณาคดีครับผมเรื่องนั้นก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เอาให้หมดจัดให้เต็มแชร์แบบกันหมด